สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดโดยุทธพิชัยตัดขาดโลกสามกับนางงามเก่า เป็นหนึ่งหนึ่งพระเอกดังสําหรับโดโดยุทธพิชัยชาญเลขาที่หายจากวงการไปพักใหญ่ปัจจุบันใช้ชีวิตแต่งงานกับภรรยาคนที่สองคุณน้ําหวานถึงแม้อายุห่างกันเกือบ20ปีก็ไม่เป็นอุปสรรคจนกระทั่งได้กําเนิดทายาทด,ด้วยกันอีกหนึ่งคนนั่นคือน้องอเล็กซ์ซึ่งนะเป็นทายาทคนที่สี โดยก่อนหน้าน,นี้โดโดยุทธพิชัยชาญเลขาได้ให้กำเนิดทายาทถึง3คนกับอดีตนางงามภรรยาเก่าตานจรินยาโดยปัจจุบันทายาททั้งสมออมสินองศาและเอเชียก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาเก่าตั้งแต่แยกทางออกมาโดยหลังจากนั้นตานจรินยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงวันวันที่เจ้าตัวตัดสินใจหอบทายาททั้ง3ามาเลี้ยงตัวคนเดียวโดยตานจรินยาเผยว่าหนูว่าเขาทิ้งหนูนะหนูไม่ได้ทิ้งเขาเขาปล่อยหนูกับน้องๆในส่วนของ สังคมที่ถูกมองเข้ามาอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่การเวลาพิสูจน์เองค่ะประชาชนจะมองว่าทำไมถึงเพิ่งเอาเรื่องนี้มาพูดเรือที่ผ่านมาหนูเงียบมาตลอดแล้วหนูก็เชื่อว่าการเวลาทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีตอนนี้ตานแฮปปี้กับน้องๆตานไม่ได้ใจร้ายเรายังอยู่ที่เดิมใช้เบอร์เดิมค่ะที่อยู่เดิมชื่อก็ชื่อเดิมอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนสักอย่างเพราะฉะนั้นยังอยู่จุดๆเดิมค่ะ เมื่อถามว่าอะไรที่ทําให้เดินออกจากชีวิตเขาไปเจ้าตัวตอบว่ามันมีหลายเรื่องมากจริงๆต้องขอบคุณคําพูดคํานั้นจากคนนั้นเลยว่าเขาพูดจนตานจําแล้วตาลก็ทําจนถึงทุกวันนี้ประมาณว่าเก่งจริงเอาไปเลี้ยงเองจบไหมคะ หนูก็จบทุกวันนี้หนูกลับภูมิใจด้วยซ้ำที่เดินมาได้ถึงตอนนี้ยังเคยมีคนมาบอกเลยว่าอยากทําให้ได้แบบเราอยากเข้มแข็งอยากทําให้ได้แบบเราเราเลยบอกไปว่าให้ลองเปลี่ยนมุมความคิดถ้าเปลี่ยนได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนอะไรที่มันจําเจซ้ำซากที่มันไม่ใช่ตัวตนเราจริงๆมันทุกข์มากๆเดินออกจากความทุกข์ส่วนทางฝ่ายชายโดโดยุทธพิชัยชันเลขาได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อถึงปมทายาททังสที่เกิดกับอดีตภรรยาไว้ว ว่าไม่ได้เจอกันเลยแต่ยังมีแอบติดต่อกันอยู่บ้างแต่ไม่บ่อยนักเพราะตนก็มีครอบครัวใหม่แล้วโดยเมื่อถูกถามว่าจริงไหมที่พี่ไม่ได้เจอน้องๆทั้ง3าคนเลยเป็น10ปีเจ้าตัวเผยว่าจริงๆครับก็พยายามแอบไปเจออยู่เอาเป็นว่าไม่มีความพอดีในการเจอกันรายละเอียดไม่ขอลงลึกเพราะตอนนั้นพี่ก็เข้าไปอยู่ในป่าแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ั p n e w w s r o o m n f o ขอบคุณครับ